สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft Lay of the Land เอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับถามว่าทำไมถึงเป็น Minecraft Lay of the Land เหรอนะครับเพราะว่า Lay of the Land เนี่ยมันเป็นมอดแพคนั่นเองนะครับซึ่งจะมีมอดเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูมอดกันก่อนนะนะครับนี่นะครับก็จะมีอะไรอะ Optify นะมี Core Chicken Not Enough ItemMy and Blade Battle Gear 2 Baby Anemon Better Record อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งมอดเยอะมากนะครับนี่มอดนี้นะครับนะนี่มอดนี้นะถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ 5,000 ซับเนี่ยนะครับ 5,000 กว่าๆเนี่ยนะคุณจะรู้จักมอดนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับมอดตั้มคราฟเนี่ยนะครับคุณจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าผมเคยทำซีรีส์มอดนี้เว้ยแต่ทำไม่จบอะนะครับคือไม่รู้ดิคือแบบไม่รู้จะไปไงต่อครับก็คือแบบทำไม่จบก็เลยแบบค้างอยู่ที่พาร์ท 17นะครับพาร์ท 17แล้วก็หายไปเลยนะครับก็ในซีรีส์ครั้งนี้นะครับซีรีส์นี้นะผมจะเล่นแบบลองเล่นแบบเอาชีวิตรอดบ้างไงปกติเราเล่นแบบว่าเปิดไลกี้บ็อกซ์บ้างเอาตัวอะไรมาสู้กันบ้างเล่นแมปผีบ้างนะก็ไม่รู้ดิคือมันแบบสมซากจำเจอะเราก็ลองแบบเดี๋ยวลองมาเล่นเอาชีวิตรอดให้ดูกันบ้างนะครับนะซึ่งผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วอะนะจะปีนึงแล้วอะเล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับนะก็คงได้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับนะสำหรับมอดนี้นะครับมอดตั้มคราฟเนี่ยนะครับผมไม่ได้เจอแค่ตั้มคราฟหรอกเจอหลายมอดเลยนะครับนะโอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับมีไดนามิกไลท์ลาวามอนเตอร์โจนี่แมปอุ้ยเยอะแยะนะครับโอเคนะมอดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ต้องกวงหรอกครับเล่นเผลอๆเล่นไม่หมดด้วยเนี่ยนะครับนะโอเคมาก็ดูจากโลโก้ครับนะ Lay of the Land นะครับโลโก้ก็จะเป็นท่อนไม้ท่อนสูงกิ่งไม้แล้วก็ไฟอะไรช่างมันเถอะนะครับนะคือให้แสดงเห็นว่าเนี่ยมันเป็นแบบเป็นมอดแพ็กเซอร์ไววัลอ่ะนะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดนะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมได้สร้างโลกเอาไว้แล้วนะครับนะโอเคมาฟึบมาครับผมนี่นะครับนะโลกใบใหม่ของเรานะครับนี่ก็จะมีมินิแมปด้วยนะโอเคเดี๋ยวรอให้แมปมันโหลดดีกว่านะครับโอ้นี่เราเกิดบนเกาะอยู่วะเนี่ยนะครับเราเกิดบนเกาะนะเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรวะน่ะไอ้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอยู่ในน้ำอ่ะนะปลากระเบนเหรอน่าจะใช่นะครับช่างมันปล่อยมันไปก่อนครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกาะใช่ไหมโอ้แล้วบ้านอยู่ในเกาะด้วยนะแล้วถ้าเราเฮ้ยเราก็ทำเป็นเกาะไงนะเราก็ทำเกาะนี้ให้เป็นเขตของเรานะครับข้างหน้าเป็นไบโอมอะไรไม่รู้ไม่เดี๋ยวแล้วต้นไม้มีแค่นี้เนี่ยนะโอ้ยบ้าไปแล้วครับเดี๋ยวนี่คือเราเป็นชาวเกาะใช่ไหมนะครับโอเคมาหนังสืออะไรเนี่ย Basic Material and Processing อ๋อเป็นอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรใช่ไหมแก๊สอะไรอย่างงี้ฮะอ๋อเยอะนะครับโอ้โหนะโอเคเราก็ยังไม่เข้าใจนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาตัดไม้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงมันดังไปวะ เสียงมันดังไปครับลดแป๊บนึงนะโอเคตัดไม้ครับผมเชิบโอ้ยไม้น้อยมากอะต้นไม้มีไม่กี่ต้นเองอะนะครับในเกาะ นี้เราก็ต้องไปเกาะ อื่นใช่ไหมโอเคมาต้นไม้เอ้ยบ้านหลังแรกดิไม่ใช่ต้นไม้ต้นแรกแต่มันก็ต้นแรกแหละเพราะว่าเราเพิ่งตัดเป็นต้นแรกนะครับโอ้โหละไม้ไม่เหมือนกันเลยเว้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยอ๋อเป็นไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรมะพร้าวโคโค่นัทนะครับอ๋อแบบนี้ก็มีเหรอสรุปเราจะสร้างบ้านไงดีวะเดี๋ยวมันต้องคิดอะแล้วพื้นที่มีแค่นี้ด้วยนะผมว่าเราคงต้องตัดต้นนึงออกอะตัดต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ก็เตี้ยเหลือเกินเพื่ออะไรเนี่ยถามจริงฮะเพื่ออะไรดูต้นไม้ดิโอ้เดี๋ยวทำกล่องคราฟดีกว่า
ปุ๊บเดี๋ยวเราจะทำขวานตัดไม้นะครับอ่ะแล้วก็ทำอะไรต่อดีวะทำดาบดาบมันต้องมีนะนี่นะครับมีดาบตัดไม้ดีกว่าครับโอ้โหแล้วลำบากเนี่ยเราต้องไปตัดเงี้ยอ่ะฟึบโอเคได้มา3หรือเราจะสร้างบ้านแบบเละๆไปก่อนดีวะนะครับโอเคเดี๋ยวให้ใบไม้มันย่อยสลายไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนดีกว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเคลียร์ดินออกก่อนนิดนึงนะฟึบ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 ไปชึบชึบมันเงียบๆเนาะนะครับมันไม่มีแบบไม่มีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเลยอะตอนเนี้ยคือมีแค่เราเว้ยนะมันก็อาจจะเงียบหน่อยดิครับแต่เชื่อดิพาร์ทพาร์ทต่อไปเนี่ยคงไม่เงียบแน่นอนเชื่อผมเดี๋ยวผมจะปรับdifficult เนี่ยเป็นฮาร์ดละกันนะเพราะว่ากลางคืนจะได้ไม่เหงาไงจะได้มีเพื่อนอะไรอย่างงี้นะครับเอ้ยแล้วคืออ๋อมันจะหายเลยใช่ไหมโอเคช่างมันนี่เดี๋ยวเราทำบ้านตรงนี้ดีกว่าเออนี่นะเฮ้ยเมล็ดอะไรวะเมล็ดอะไรอ่ะวูฟเบนซีดเหรอโอเคผมว่าไม่พอแน่เลยว่ะผมว่าไม้ไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะข้ามเกาะไปนี่ดีป่ะไปตัดไม้ดีป่ะวะแต่เกาะนู้นต้นไม้ก็ไม่มีอีกนี่ครับเอ้ยเดี๋ยวถ้าเราตัดไม้ใบไม้มันก็ต้องร่วงดีป่ะไอ้ไม่ใช่ใบไม้ดิต้นไม้มันจะดอกต้นกล้าเนี่ยแซปลิงเนี่ยนะครับโอเคอย่างน้อยเดี๋ยวเราจะปลูกไอ้ปลูกไม่ใช่ปลูกไอ้บ้าเอ้ยนะครับเราจะปลูกทดแทน1ต้นเออนะครับอ่ะตรงนี้แล้วกันโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะสร้างต้นไอ้สร้างบ้านด้วยดินก่อนละกันนะครับสร้างด้วยดินนะครับนะเออนะเป็นไงเท่วะล่ะบ้านดินนะมันดูถูกทำเล่นไปนะบ้านดินนะครับจริงจังนะเนี่ยไอ้เดี๋ยวหัวอาหารจะหมดอีกโอ้นะกล่องครับเดี๋ยวเอาเหลือต้นนี้แล้วกันต้นเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยนะครับที่เหลือผมจะตัดให้หมดเลยนะอ่ะแล้วเราก็จะทำเป็นกล่องคราฟนะครับแล้วก็เอ้ยไม่ใช่กล่องคราฟเดี๋ยวเป็นหีบแล้วก็ที่ขุดอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ละกันนะเดี๋ยวหาว่าจะตายมาเลยเหรออาหารหมดครับท่านผู้ชมนะตอนนี้คือมันเป็นก่อล้างอ่ะมันเงียบจริงเลยเว้ยจริงผมเหงาเนี่ยเอาจนกว่าจะพังแล้วไบโอมนู้นมันก็แบบนะน่าจะมีสิ่งมีชีวิตแหละนะครับถ้าให้ดูจากมินิแมปนะโอเคพังแล้วกดตัว J ดูแผนที่นะครับตอนนี้คือเราเห็นได้แค่นี้เว้ยในแผนที่ครับคือเรายังไม่ได้แบบไปเปิดโลกอะไปเปิดแมปนะครับนะมันก็จะมีแค่เนี้ยนะไบโอมเนี่ยมันก็จะเชื่อมมานี่ใช่ไหมโอเคนะแต่อาหารผมจะหมดอะผมทำไงดีวะเนี่ยเราต้องเอาชีวิตรอดอะเราจะตายไม่ได้เว้ยนะอาหารก็ไม่มีอีกเวรกรรมอันนี้มันเป็นเล่นอะไรวะเดี๋ยวต้องลองปลูกดูนะครับเดี๋ยวทำนี่ก่อนเดี๋ยว2บล็อกชึบเอาตรงนี้เอานี่แล้วกันนี่ตรงนี้ผมลงไปฆ่าฉลามได้ไหม นะครับลงไปฆ่าฉลามนะเอาเนื้อฉลามมากินซะเลยนะครับนะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์ที่จะฆ่ามันได้นะครับอย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะต้นไม้เอามาแล้วก็เอามาปลูกทดแทนแล้วกันโบกตรงไหนดีวะตรง
ตรงนี่ก็ได้อ่ะนี่นี่นี่นะครับมาบ้านดินเว้ยนะครับบ้านดินก็มานี่เป็นไงเทพละเทพอะเป็นไงโถทำเป็นเล่นไปนะอย่ามาดูถูกบ้านดินของผมนะเว้ยอาหารจะหมดครับสงสัยเราจะต้องรอให้มะพร้าวมันตกวะต้องถีบลูกมะพร้าวนะครับผมว่าผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาอาหารสักคู่นึงนะครับเดี๋ยวต้องไปก่อนนู้นชึบไปล่องเรือครับผมไปเฮ้ยชูก้าเคนเนี่ยมาอย่างนี้มันต้องแวะซะแล้วชูก้าเคนเนี่ยเอ้ยอย่าหนีเวลาลงเรือทีไรคือมันจะหนีตลอดเลยนะครับเฮ้ยอาหารเหลือหนึ่งหลอดแล้วไม่นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งตายนะเอ้ยนี่ไงคือเรานั่งบนเรือหลอดอาหารไม่ลดโอเคครับโอ้นั่นไบโอมเห็ดนี่ว่ะเฮ้ยมันเชื่อมกันหลายไบโอมจังวะนะครับล่องเรือเว้ยล่องเรือไปเอาชูการ์เคนก่อนเฮ้ยมันมีวัวอยู่นี่ว่ะในมินิแมปนะครับเอ้ยเกือบละว่าเรือจะพังเอ้ยมานี่มาปล้นซิชูการ์เคนเนี่ยตอนนี้เจออะไรก็เก็บหมดครับเฮ้ยเรือผมไปไหนวะผมจำได้ผมตีเรือมันก็ต้องแตกไอ้ตรงนี้ดิเฮ้ยไม่นะเรือมันหายครับผมเรือหายอีกแล้วหายแบบไรโอ้โหลำสุดท้ายเนี่ยหายแบบไรล่องลอยนะครับไม่เป็นไรมีใหม่แต่ก็เป็นลำสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปไบโอมเห็ดแล้วกันนะครับเพราะว่าไบโอมเห็ดเนี่ยมันมีวัวเห็ดนะครับนี่ไงข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยนี่เอาละเว้ยอาหารข้าต้องการอาหารอ่ะลงจอดเทียบท่าอ้าวนี่อาหารมื้อแรกของฉันในวันนี้นะนี่ไม่ขาดนี่ได้เนื้อได้หนังออกมากินหมดอ่ะตอนเนี้ยถ้าหนังวัวกินได้ผมก็กินอ่ะเอาจริงๆนะโอ้คงไม่นี่โอ้ยแป๊บเดียวเย็นได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวเราเฮ้ยคุณผู้ชมครับเห็นอะไรไหมฮะลองมองดูข้างบนครับเห็นไหมหมู่บ้านนะครับเอ้ยไม่อดตายแล้วไอ้ตูผมเจอหมู่บ้านแล้วครับเย้เจอหมู่บ้านแล้วโว้ยยะดีเดี๋ยวเข้าไปหาชาวบ้านดีกว่านะครับชาวบ้านนะโอ้อะไรมันจะดวงดีขนาดนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปปล้นดีกว่าไปปล้นหรือจะไปหาดีวะนะครับแต่จะปล้นก็ได้นะคือเราก็ต้องการเอาชีวิตรอดเหมือนกันนะครับนะแต่คงจะโดนชาวบ้านลุมอ่ะเพราะว่ามันน่าจะมีแบบนี่ด้วยเฮ้ยแม่มดนี่ว่ะโอ้ยวัวเยอะจังวะเยอะแบบนี้ก็ดีเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเฮ้ยไอ้ทำไมแม่มดหัวเป็นไม้วะเฮ้ยเดี๋ยว you do not interest me เป็นแม่มดนะครับเป็นแม่มดฝ่ายดีป่ะวิชเชอรี่เฮ้ยใครปาน้ำยาวะเฮ้ยอ้าวโชช่ำหาเรื่องอ่ะนี่ไงหาเรื่องจัดไปอย่ามาโชว์ช่ำกับพี่น้องนะหรือเราจะย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้ดีวะนี่ครับเอ้ยด้วยแก๊สเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจะตายไปหนึ่งเอ้ยมีแก๊สตัวเล็กด้วยว่ะเห็นไหมข้างบนน่ะโอ้โหอะไรมันจะอลังการงานสร้างขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้มีอะไรให้โดบ้างวะมีเดี๋ยวเอ้าอะไรเนี่ยมานอนเลยขวางประตูเนี่ยเฮ้ยปลุกแม่งเลยไอ้นี่กับไอ้คนโอ้ยนอนกินบ้านกินเมืองจริงๆเลยนะครับชาวบ้านหมู่บ้านนี้นะคนในหมู่บ้านนี้นะมันมีปราสาทหรือเปล่าวะแบบปราสาทไม่น่าจะมีมั้งเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆหมู่บ้านนึงนะครับโอเคเดี๋ยว
หาอะไรเดียหาแบบบ้านมันบ้านที่มันมีเตาเผาอะเออนะหลังไหนวะถ้าไม่มีก็จะปนแล้วนะครับเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยหนังสืออะไรเนี่ย observation of an immortal เออ book of biome เฮ้ยอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดเลยครับเก็บเจออะไรก็เก็บหมดตอนเนี้ยขอกล่องด้วยเออ ขอกล่องหน่อยนะผมขี้เกียจครับพอดีนะครับเฮ้ยแต่วัวเยอะจริงอ่ะนะมาเยอะใช่ไหมฆ่าแม่งเลยฆ่าเนื้อตกนี่ไงอุ้ยนี่มันหมู่บ้านใต้น้ำนี่ว่ะ เอ้ยเดี๋ยวอุ้ยแต่เนื้อมันได้เยอะมากได้หนังเยอะด้วยนะครับอย่างน้อยเราก็ประทังชีวิตได้อ่ะนะเมื่อไรเราเจอหมู่บ้านเราก็ไม่อดตายแล้วนะครับโอเคมาถ้าผมเดี๋ยวผมไม่ขุดหินดีกว่านะครับเจอรูแล้วเจอถ้ำแล้วมานี่รูนี้เลยเฮ้ยนี่มันของมอดอะไรนะอ้าวอันเดียวอะentropy chart นะครับเป็นของมอดตั้มคราฟนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวทำการขุดหินก่อนครับตอนนี้ขุดหินแล้วก็สร้างบ้านให้เสร็จนะครับพาร์ทนี้นะโอเคฟึบจะได้เร็วอีก8บล็อกเท่านั้นฟึบเชิบโอเคแล้วก็ทำการเผาเนื้อเอ้ยค่อยเอาไปเผาที่บ้านดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวขุดหินเยอะๆก่อนแล้วกันเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยหินเนี่ยจำเป็นมากนะครับแล้วก็มองไม่เห็นด้วยตอนนี้โคตรมืดอะนะเฮ้ยเจอฐานหินเว้ยสวรรค์แล้วเว้ยสวรรค์นะครับสวรรค์นะลองน้อยเราก็มีแสงไฟในค่ำคืนนี้แล้วเว้ยนะไม้ก็หมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหสงสัยคงต้องถือครับเดี๋ยวปักจุดที่มันจำเป็นดีกว่านี่ก็ตรงนี้อ่ะเอาเนื้อมาก่อนวัวมานี่ชำแหละให้โอเคครับต่อครับผมเวล3เลยเว้ยโอ้แต่ได้เร็วจริงอ่ะนะโอ้ยฐานเยอะจริงโอ้แค่นี้ก็อุ่นใจแล้วฮะหมดยังหมดแล้วใช่ไหมโอเคเฮ้ยแร่อะไรเนี่ยแร่อะไรวะซอลอ๋อเป็นเกลือใช่ไหมเราขุดเกลือเว้ย นะครับได้เกลือนะได้เกลือเว้ยข้างในมีอะไรบ้างวะโอ้ข้างในลึกอีกวะโหลงดีป่ะยังไม่ลงดีว่ะเราจะแค่แบบว่าต้องการหินนะเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยเป็นหินก่อนแล้วกันพวกดาบพวกไอ้ขวานอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวทิ้งก่อนทิ้งเผื่อไว้เลยนี่ทิ้งเผื่อไว้ก่อนอ่ะเอ้ยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ครับเราไม่มีไม้ไงมันไม่มีไม้มันเป็นไบโอมเห็ดอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดองหินไว้ละกันเนาะนะครับดองแล้วค่อยๆไปนั่นทีเดียวนะเชิบ23แล้วเว้ยเอาไปสักกองหนึ่งละกันนะครับกองหนึ่งก็โอเคแล้วอะนะเพราะว่าบ้านเราก็ยังไม่ต้องแบบสวยมากอะบ้านเราแบบเอาพออยู่รอดนะครับเป็นบ้านดินนะยังมาดูถูกบ้านดินนะเว้ยนะก็ยังทำให้ผมอยู่รอดปลอดภัยนะครับจากอันตรายต่างๆ
ในโลกใบนี้นะครับ นะเจ็บคอด้วย50แล้วเว้ยฟึบนั่นอะไรวะ54 57อีกประมาณ6บล็อกนะครับ2 3โอเคครบแล้วอ่ะปากไว้นี้แล้วกันไปครบเลยครับอู้ได้เลยมาก็ดีได้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับโอเคไปไอ้เดี๋ยวโดไม้ดีวะโดไม้มาดีปะโอเคขุดได้ปะวะอ๋อได้โอเคเดี๋ยวเราจะขุดดินจากตรงนี้เลยไปเลยแล้วกันนะขุดได้พังอ่ะทีเดียวไปเลยนะครับนี้เป็นไม้ป่ะไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่ไม้นี่หว่าไอ้บ้า มันเป็นเลยนะแม่งพังแล้วช่างมันเราก็ต้องมีแท่งไม้เหลือไว้ด้วยนะเพราะว่าเราจะทำครบเพลิงบ้านเราจะมืดไม่ได้เว้ยถ้ามืดแล้วมันจะมีแบบมีสิ่งชั่วร้ายเว้ยนะครับมันจะมีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นนะครับเกิดรอบๆบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็มาฆ่าเรานะปึ๊บชึบโอ้ได้ประมาณกองหนึ่งอะนะกองหนึ่งพอดีเอ๊ะโอ้โหแก๊สอ่ะโอเคพังแล้วเห็นแก๊สไหมโอ้โหน่ารักมากครับเป็นแก๊สตัวเล็กนะบินลอยผ่านนะครับโอเคเอ้ยเดี๋ยวบ้านเราอยู่ไหนวะเอ้ยลืมไปนี่ว่ามันเดี๋ยวพอจำได้อยู่ข้างหน้าเกาะข้างหน้าเออไม่เงยเกาะข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวล่องเรือก่อนระดับนี้ต้องลองแล้วไม่ใช่ลืมบ้านตัวเองนี่จบเลยนะครับถ้าลืมบ้านก็มีวิธีเดียวฆ่าตัวตายนะนั่นละใช่แหละเกาะนี้แหละเออใช่บ้านเรานะครับเห็นไหมบ้านดินสุดโหดนะครับอย่ามาทำเป็นเล่นนะโอเคเดี๋ยวเราจะเวพอยต์ไว้นะครับเวพอยต์บ้านเราไว้นะครับเผื่อเราไปไหนไกลๆจะได้ไม่ลืมนะโอเคเดี๋ยวขึ้นบ้านก่อนนึงบ้านเราอลังการมากครับท่านผู้ชมจริงๆสุดๆอ่ะนะนี่เป็นไงฟึบเดี๋ยวทำกี่ชั้นดีวะนี่เอาแค่นี้ก่อนอ่ะตอนเนี้ยนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเน่เป็นไงอู้สวยทำจากดินธรรมชาตินะความเป็นเซอร์ไววัลนี่ครับนี่ไงเอากล่องมันไม่เชื่อมเดี๋ยวเวรกรรมแล้วเดี๋ยวขอยืมไม้หน่อยแล้วกันนะอ่ะ thank you นะครับตัดให้เหลือแค่นั้นแหละเฟิร์ฟก็ได้กล่องแล้วฮะได้กล่องใหญ่กล่องนึงเฟิร์ฟแล้วก็เก็บแล้วก็วางไว้เดี๋ยวนี่วางไว้แล้วก็อันนี้เอาไว้ติดตัวโอเคไอ้เนี่ยเก็บก่อนนะครับยังไม่กล้าเปิดอ่านนะเปิดอ่านมาเดี๋ยวเจออะไรไม่ดีเรียบร้อยทีเดียวนะครับเนื้อหนังเนี่ยทำชุดหนังก่อนก็ได้เออชุดหนังแล้วก็อันนี้ทำเผื่อไว้ก่อนครับเผื่อแบบเรามีลูกธนูนะครับโอเคได้แค่นี้ก็เอาอ่ะเออนะเดี๋ยวใส่ก่อนนี่ไงยังรอนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เอาไปปลูกดีกว่ามาชูการ์เคนทานเอาไปเผานี่แบ่งไว้ครึ่งนึงอ่ะอีกครึ่งนึงผมจะเอาไปทำครบเพลิงนะครับโอเคอาหารเผาอยู่นี่หว่าลืมเดี๋ยวปลูกรอบๆนี้แล้วกันทึบ1 2 3นี่เป็นไงความเป็นเซอร์ไววัลนะครับนะสุดยอดไปเลยนะครับอยู่ในเกาะด้วยอยู่บนเกาะด้วยนะชีวิตชาวเกาะนะครับนะ
เดี๋ยวต้องไปข้ามทวีปไปตัดไม้ที่อื่นนะเนี่ยเอ้ยผมว่าต้นไม้ต้นนี้ผมว่าผมตัดให้หมดเลยดีกว่าเอาจริงๆแม่งไม้ไม่พออ่ะมันช็อตอ่ะไม้ผมช็อตเว้ยเออเข้าใจป่ะไม้ช็อตอ่ะโหดป่ะล่ะเดี๋ยวต่องี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดไอ้ปลวกทดแทนเอาละกันนะครับไม่เป็นไรเรามี2ต้นข้างหลังรอก่อนสเต็กเดี๋ยวทำนี่ก่อนประตูแล้วก็แท่งไม้นะครับเอ้ยเดี๋ยวผิดไอ้บ้าชื้นนี่เป็นไงความเป็นเซอร์เวอร์สูงมากครับแบ่งครึ่งหนึ่งมาทำอย่างนี้ที่ขุดทำเผื่อไว้อันหนึ่งแล้วก็ชึบเอ๊ะมีดาบสั้นด้วยใช่ไหมดาบสั้นดาเมจเออเอามาให้หมดเลยครับแล้วอุปกรณ์พวกนี้เราก็จะเก็บไว้แล้วกันเราจะยังไม่ทิ้งเผื่อมันจำเป็นนะนี่เป็นไงนี่นะครับเป็นไงสุดยอดอันนี้ทิ้งไอ้เก็บไว้ดีกว่าอันนี้เอาไว้ที่ตัวนี่เก็บไว้ครับอันนี้ก็เก็บไว้อันนี้เอาไว้ที่ตัวโอเคที่เหลือก็เอามาทำครบเพลิงเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเอ่ยตัวอะไรวะตัวอะไรกินหรือเปล่าไม่มีตัวอะไรครับฝนตกครับท่านผู้ชมแหมฝนตกนะนี่บ้านดินสุดโหดครับผมทำเป็นเล่นนะเดี๋ยวเราจะทำให้ก่อนนี้มีแสงสว่างก่อนครับไม่ให้มันไม่มืดอ่ะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยจะมืดมากครับมันจะมืดไปเลยนะแบบว่าไม่เห็นอะไรเลยนะครับนะสมจริงเวลานะครับไม่เชื่อลองดูนะโอเคเดี๋ยวปักไว้ทั่วเกาะก่อนนะครับโอ้แค่นี้ก็ไม่พอแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนี่ไงเหลือ2อันไอ้นี่ต้นไม้ขึ้นแล้วเว้ยเย้ต้นไม้ขึ้นแล้วเอามานี่เลยต้นไม้นะครับเอ้ยเดี๋ยวดาบผมเอาใส่ไว้ช่องนี้ก็ได้เดี๋ยวอันนี้มันต้องใส่นี้ไม่ใช่หรอวะใส่นี้เพื่อแบบว่ามันเป็นการประหยัดช่องสล็อตเนี่ยควิกสล็อตนะครับโอเคตัดต้นไม้ต่อเฟิร์ฟได้20แล้วเดี๋ยวก็เอามาเผานี่ต่อก็ได้น่าจะพอแหละต้อง10นะครับพออยู่แล้วนะแล้วก็รอไอเนี่ยต้นไม้มันร่วงมันดรอปเหมือนเดิมแล้วก็มาปลูกทดแทนนะครับฟึบเอ้ยเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้มาปลูกเกาะนี้เยอะเลยอ่ะเออให้มันแบบว่าดูมีชีวิตชีวาหน่อยนะครับไม่ใช่เกาะล้างนะ นะครับโอเคต้นไม้หน้าบ้านผมก็ต้องมีต้นไม้นี่ต้นไม้ต้นหนึ่งนะเดี๋ยวรอเผาเนื้อเสร็จก่อนนะครับอีก5นะเดี๋ยวจัดระเบียบอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะบ้านเรากล่องครับติดตัวไว้อีก1บล็อกกล่องครับติดตัวนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะหมดยังวะเดี๋ยวเอาหนังสือที่ได้จากหมู่บ้านนั้นมาอ่านดีกว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้วะอะไรเนี่ย Book of Biome เหรอ Current Page Beach Beach Forest อะไรเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อมันจะมีบอกว่าอะไรเนี่ยเรนฟอร์ฝนตกอะไรยังไงมีฟ้าผ่าหรือไม่อะไรเงี้ยอ๋อริเวอร์โอเชียนจะมีฟ้าผ่าลูฟเฟตฟอร์เรสต์ก็จะมีฟ้าผ่าอะไรเงี้ยเทนแลนด์นะครับโอ้ไอ้นี่อะไรเนี่ยทอนเพจเหรอเป็นหน้าหนังสือที่แบบว่ามีแต่ความเจ็บปวดวะ นะครับบุ๊กบ๊อบออฟไบโอมเหรอมีอะไรเนี่ยฟอร์เรสต์ไทกะโอ้ไบโอมเยอะจริงนะครับอะไรเนี่ยอิมมอร์ทัล
เป็นหนังสือเลยหนังสือเอามาตาเหรอมเมจิกมีเวทด้วยนะครับโอ้เยอะแยะแต่เราก็งงอ่ะนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เราก็สร้างบ้านแล้วนะครับนะสร้างบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังพอตอนนี้คือเราพออยู่รอดแล้วนะครับคือพอมีสเบียงแล้วนะแล้วก็มีหมู่บ้านหนึ่งนะครับให้เราไปหาสเบียงนะไปขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเจอกันพาร์ทหน้านะครับโอเคนะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ